สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่วุ้นค่ะแล้วก็น้องอะตอมครับผมค่ะน้องอะตอมคะวันนี้เราอยู่ที่ส่วนจัดแสดงไหนคะอ๋อครับก็ในสวนสัตว์ขอนแก่นของเรานะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อาณาจักรนักล่านะครับซึ่งส่วนจัดแสดงด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นน้องสิงโตขาวครับพี่บุญครับวันนี้น้องอะตอมจะพาพี่มาทำอะไรคะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องสิงโตขาวให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมีพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องสิงโตขาวหรือว่าพี่ซูคีปเปอร์ของเรานั่นเองครับพี่บุญอ๋อวันนี้น้องอะตอมจะพาพี่ไปบุกหาความรู้จากพี่ซูคีปเปอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่บุญถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับพี่บุญไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับหรือว่าซูคีปเปอร์นะครับที่ดูแลในส่วนของสิงโตขาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่แนะนำตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมพี่เจี๊ยบนะครับคีปเปอร์ดูแลสิงโตกระเสือนะครับแต่วันนี้มาอยู่สิงโตขาวนะครับค่ะสิงโตในสวนสัตว์ขอนแก่นของเราค่ะพี่เจี๊ยบมีทั้งหมดกี่ตัวคะสิงโตขาวมี2ตัวมีตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย1ตัวนะครับค่ะแล้วน้องมีชื่อไหมคะมีครับมีตัวผู้ชื่อว่าเจ้าบอยเจ้าบอยครับผมตัวเมียชื่อว่าปีใหม่บอยกับปีใหม่นั่นเองครับใช่ครับครับแล้วอย่างสวนสัตว์ขอนแก่นของเรานะครับมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ยังไงบ้างครับพี่เชียบก็จะมีนะครับก็เช่นมีของให้เล่นมีลูกบอลให้สิงโตเล่นมีเอากระสอบใส่ฟางเย็บเป็นสัตว์รูปสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเล่นแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเวลาครับว่าเหยื่ออะไรแล้วก็จะมีกิจกรรมให้อาหารสิงโตของเรามีให้สิงโตด้วยใช่ใช่มีให้อาหารสิงโตครับถ้าอย่างนักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนมาเนี่ยเขาจะช่วงไหนถึงจะเหมาะเวลาช่วงไหนถึงจะเหมาะการให้อาหารสิงโตนี่เราก็จะมีเป็นรอบนะครับเช้าก็จะประมาณ11 โมง 11 โมงครึ่งประมาณนี้นะครับถึงเที่ยงแล้วก็จะพักเที่ยงแล้วก็จะเริ่มประมาณ10:30ถึง15:00 น.ของทุกวันแทบทุกวันยกเว้นวันพุธยกเว้นวันพุธครับผมค่ะเราก็ต้องขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบนะคะที่ได้ให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะ